Speed Rider นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับผมนะครับขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับพร้อมที่จะพูดคุยและตอบปัญหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมามาถึงเวลาอยู่รีบโทรเข้ามานัดโทรเข้ามาแล้ว SMS ก็ได้นะครับฝากไปถึงบรรดาคลับต่างๆกลุ่มอื่นๆนะถ้าอยากมาเอาอย่างนี้อยากมาแบบเนี่ยอย่างที่เห็น CB 500นะครับผมก็ติดต่อเข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้หรือ SMS เข้ามาก็ได้หรือไม่ก็ติดต่อทางช่องทางต่างๆก็ได้ครับ Facebook ก็ได้ Facebook ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวเราให้ทีมงานก๊อปข้างตูทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวเราติดต่อกลับไปมาออกรายการนี้นั่งคุยกันสวยๆแล้วอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวใช่มานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนความเห็นกันดีกว่าหรือไม่ต้องเป็นกลุ่มก็ได้นะใช่ส่วนตัวก็ได้ใครคิดว่าสุดใครคิดว่าเจ๋งมามาเลยมีรถเจ๋งๆรถหล่อสวยๆอย่างมาโชว์ก็ยินดีเลยครับครับนะครับมาดูจองรถที่มอเตอร์โชว์กับศูนย์จังหวัดที่ไหนได้รถก่อนกันเหรอที่ไหนดีกว่ากันถ้าจองที่งานจะขอรับรถที่ศูนย์ได้ไหมได้ครับได้ได้หมดนะครับที่ไหนดีกว่ากันเหมือนกันครับเพราะว่าโปรโมชั่นเขาตั้งแต่โปรโมชั่นนะตอนนี้ที่มอเตอร์โชว์กับดีลเลอร์หรือศูนย์บริการทั่วไปเนี่ยใช้โปรโมชั่นเดียวกันหมดแล้วแต่ค่ายเหมือนกันนะว่ายี่ห้อไหนอ่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโปรโมชั่นเดียวกันทั่วประเทศแต่ว่าในงานเนี่ยเขาก็อาจจะมีพิเศษนิดนึงเพื่อกระตุ้นยอดขายถูกต้องเพื่อเอาว่าตรงๆมันไม่ให้เสียหน้าหรอกว่ายอดจองนี่ก็อาจจะมีพิเศษอะไรมากกว่าร้านนิดนึงนอกงานนิดนึงแต่ว่าบอกว่าอยู่จังหวัดนครสวรรค์มาจองรถที่นี่แล้วกลับไปรับรถที่รุ่นได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาถึงกันหมดนะครับได้โปรโมชั่นเดียวกันอาจจะมาในงานจะมีของแถมนู่นนี่นั่นต่อรองได้ไงอยู่ในงานนะระหว่าง2สูบกับ4สูบตัวไหนใช้ออกทริปขึ้นเขาถ้าขึ้นเขาก็ต้องเอาเครื่องที่มีทอร์คต้องเป็น2สูบนะ2สูบทอร์คเยอะๆหน่อยมันก็ได้หมดแหละก็ได้หมดแต่ว่าถ้าเอาแต่ว่าเน้นไงเน้นไงไม่คือขึ้นเขามันก็แน่นอนมันไม่ได้ใช้รอบปลายมันใช้ต้นไงใช้ต้นอย่างเดียวใช้ต้นอย่างเดียวจัดๆนี่ต้องเป็น2สูบนะ2สูบเพราะดูจากเมื่อนานมาแล้วสมัยวัยรุ่นนี่ไปขี่ขึ้นเขาใหญ่กันเนี่ยครับไปกับพวกรุ่นใหญ่เขาขี่ไทอัมขี่อะไรพวกนี้สองสูบโอ้โหสูบเดียว2สูบนี่ขึ้นสบายเลยนะท็อปเราขี่ฮอนด้าสี่สูบนี่ต้องลากทำไมมันต้องเชนเกียร์เขาแซงเราเฉยเลยลากยาวเออแต่ทั้งที่ตอนผาไปนี่ตอนมิตรภาพนี่เรานำเลยนะพอขึ้นเขานี่เสร็จ2สูบก็แล้วแต่จริงๆน่ะได้หมดแหละครับได้หมดก็สี่สูบก็ลากยาวนิดนึงก็เล่งลอกก็สูบของเขาหน่อยนั่นเองแต่ถ้าถามอย่างเงี้ยก็เจาะจงได้เลยนะครับอ่ะนี่อะไรฮะอุบลหนาวแล้ว อยากไปบิดไปเลยมากๆครับมาสิฮะมาสิแต่อุบลลงมาโอ้มาทางไหนจะทันไหมเนี่ย มาใต้เลยนั่นเลยไม่ใช่ถ้าตอนนี้มาทันนะถ้าออกมาถ้าออกมาเลยเราเนี่ยถ้าออกก็ออกมาเลยสลายส่ง SMS เสร็จแล้วก็มาเลยสลายโอ้โหจะไปนอนตอนไหนไม่ได้พักผ่อนไม่ได้พักผ่อนไม่เป็นไรเขาพลาดงานนี้เดี๋ยวงานหน้างานหน้าแต่นี่เป็นข่าวดีผมบิดไปอุบลเลยปะแต่นี่เป็นข่าวดีนะว่าอุบลหนาวในขณะที่จังหวัดอื่นนี่ร้อนตับแลบแต่มันมีฝนนิดหน่อยอาจจะเป็นไปได้นะฝนตกก็เลยอากาศยินดีครับไม่เป็นไรเดี๋ยวทริปต่อไปเราจะไปใกล้ๆอีสานมากขนาดนั้นนะอีสานที่เที่ยวก็เยอะมากกันนะครับเพราะว่าพี่ที่ศรีสะเกษเขาก็อยากให้เราไปเหลือเกินใช่แล้วมีแฟนขับอยู่ที่นู่นรออยู่ที่นู่นอยากเราให้เราไปเหลือเกินเขาบอกศรีสะเกษอุบลอุดรนี่ใกล้กันเลยนะครับเจอกันแน่ลูกชายออกบิ๊กไบค์ระหว่าง CBR500R กับต่อไปเลยครับSMS เลื่อนหน่อยครับบินเนอรี่ 302R ตัวไหนดีเป็นผมก็ไหนจะเป็นบิ๊กไบค์แล้วคำว่าบิ๊กไบค์ยิงก็ต้อง500อัพเพราะฉะนั้น CBR 500ตอบโจทย์แล้วตรงประเด็นมากสุดใช่ถ้าเป็น302มัน CC มันยังไม่ถึงมันยังไม่เรียกบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ถ้าจะเอาบิ๊กไบค์ก็จัดเลย CBR แล้วก็เป็นรถซื้อง่ายขายคล่องเมื่อกี้เห็นมั้ยสวยมั้ยเมื่อกี้แต่งแล้วเป็นไงมีตกแต่งได้หลากหลายแนวแล้วก็ที่สำคัญเครื่องยนต์ก็ตอบสนองดีแล้วก็ประหยัดขี่สนุกด้วยแหละซ่อมก็ง่ายศูนย์บริการเยอะๆอยู่จังหวัดอะไรก็มีศูนย์ฮอนด้าหมดจังหวัดใกล้เคียงก็ได้อะไรเงี้ยนะอะไรก็หาง่ายสำคัญที่สุดคือก่อนที่จะให้คุณลูกชายซื้อให้เขาเนี่ยให้เขาไปเรียนก่อนเนี่ยซื้อปุ๊บเดี๋ยวเขามีคอร์สก็ไปเรียนเลยไปเรียนก่อนไปเรียนแล้วก็ให้เรียนแบบเป็นเรื่องเป็นราวให้ตั้งพยายาม
นะแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้ให้พร้อมซื้อรถกันหลายแสนหมวกกันน็อกใบละไม่กี่บาทซื้อเถอะครับเสื้อกาดหมวกกันน็อกถุงมืออะไรจัดไว้ฮะอย่าไปเสียดายเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกเด้งมา2ชั้นทั้งนั้นฟีโน่มีปัญหาหม้อน้ำไม่มีหม้อน้ำฟีโน่นี่เขาบอกนี่ฟีโน่มีปัญหาหม้อน้ำครับแล้วไงต่อครับเอสเอ็มเอสมันอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะให้ทีมงานแก้ไขเรื่องอะไรครับไม่เป็นไรครับแต่ตอนจอดจะดับออกพัดลมหม้อน้ำฟีโน่มันมีพัดลมหม้อน้ำมีหม้อน้ำด้วยเหรอฟีโน่อะไรนะแล้วอ๋อนี่เอายังไงล่ะไอ้กระโดดไปกระโดดมาเดี๋ยวเดี๋ยวนะ SMS น่าจะมีปัญหามันปฏิปต่อเรื่องราวไม่ถูกเดี๋ยวไว้มาใหม่เดี๋ยวมาเดี๋ยวเรื่องใหม่เอาเรื่องไปก่อนเรื่องไปก่อนปฏิปต่อไม่ถูกโดนไปโดนมาไม่รู้จะตอบยังไงข้ามไปก่อนข้ามไปก่อน SMS มาก่อนตอบไม่ถูกเลยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ทางทีมงานได้เดี๋ยวนั่นก่อนดูคติดีไซน์สวยมากแต่ผมอยากทราบข้อดีข้อเสียครับคันนี้ของรุ่นไหนครับหมดยังเอ่ยคำถามรุ่นไหนอ่ะไม่มีแค่นี้เหรอข้อดีข้อเสียดีไซน์ดีมากครับเอกลักษณ์เด่นที่ทุกรุ่นเหมือนกันก็คือเครื่องยนต์L2Win เน้นในเรื่องของการบิดแรงบิดที่มาจัดจ้านตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแหมตู่ไม่อยู่เหมือนกันจะให้บอกว่าระบบวาล์วอะไรนะ Desmonomic พี่ตู่ก็ชอบ Desmo เออ Desmo ง่ายๆ Desmo มันสับจริงๆมันคุยกันสั้นเอกลักษณ์ของดูคาติก็คืออย่างที่บอกก็เครื่อง L2Win แล้วก็ระบบวาล์วที่เป็น Desmo ไม่มีสปริงไม่มีสปริงวาล์วใช้กระเดื่องเตะเอานะครับเพราะนั้นในเรื่องของทอร์คที่มันจัดจ้านเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของแรงบิดที่ดีเวลาตอบโจทย์จะเร่งแซงข้างต่างๆดีไซน์ก็สวยหรูตามแบบฉบับรถอิตาลีอิตาลีดีไซน์สวยเน้นความแรงแน่นอนอิตาลีเขาเคยไปถามไปคุยมาแล้วว่าทำไมรถดูคาติต้องเน้นแต่ความแรงไม่เน้นเรื่องมันคือคอนเซ็ปต์เขาเลยนะต้องแรงเขาแรงมาเอาแรงระดับหนึ่งอ่ะไอเรื่องที่จะไปขี่ดีขี่สมูทว่าทีหลังแต่ปัญหาที่เจอเวลาเรามาใช้ที่บ้านเราซึ่งประเทศเราเป็นเมืองร้อนก็จะรู้สึกได้ถึงความร้อนของขุมพลังอันรุนแรงของเขาไม่ว่าจะมีรุ่นที่ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่มีหม้อน้ำหรือไม่มีร้อนกันหมดใช่ไหมฮะโดยเฉพาะรุ่นที่มีหม้อน้ำนี่ว่าพัดลมทำงานกันเรียกว่าตลอดเวลาเลยอ่ะเดี๋ยวหึงเดี๋ยวหึงอ่ะแล้วแต่ก่อนเนี้ยนะครับข้อเสียจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์ที่ราคาสูงราคาแพงแต่ณตอนนี้ปรับดูคติปรับลงมาแล้วนะครับจากสมมติราคา100นึงหายไปประมาณ42บาทเหลือแค่58บาทเซฟลงเยอะคิดดูด้วยกันว่า11,000จะเหลือกี่บาทเอาง่ายๆคนขี่ดูคาติดูคนที่ใช้ดูคาติถ้าซื้อรถใหม่จะรู้กันว่าตอน 25,000 โลที่เขาเป็นเดสโมเช็คเนี่ยที่เช็คระบบวาล์วเช็คชุดใหญ่เนี่ยก็ต้องเตรียมเงินกัน 25,000 อย่างต่ำแต่ตอนนี้เหลือ 19,900 ตอนนี้ก็เหลือ 10,000 กว่าบาทก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถูกลงเยอะมากจับต้องได้ซื้อได้แล้วก็ราคาของรถเนี่ยจากที่มันแพงๆพอประกอบได้บ้านเราปุ๊บถูกลงราคาถูกลงอีกใช่ครับก็เรียกว่าไปในทิศทางที่มันดีขึ้นสำหรับดูคาติจับต้องได้แล้วง่ายๆแล้วราคาไม่สูงรถคุณภาพดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือสองเนี่ยนะถ้าเป็นตระกูลมอนสเตอร์นี่ขี่กันเกินเลยโอ้เยอะมากนะดีเจลยนเพียบของดีๆทั้งนั้นแต่ตอนนี้รถวันนั้นไม่8คันเหลือ3คันแล้วขายไป5เดี๋ยวก็มาอีกเออจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ่ะจะมีสแกมเบอร์โฉมใหม่ไหมครับมาแล้วครับมา2รุ่นนะครับเป็นตัวของรีเสิร์ชสแลชนะครับซึ่งเป็นสไตล์ของEnduro Motocross นะครับสามารถบุกตะลุยเส้นทางแล้วก็โดดได้ด้วยโชคเดียวมาเลยอ่ะโดดโชคเดียวด้านข้างด้านข้างโดดได้เลยอ่ะนะครับตอนรีวิวที่เขาทำรีวิวตอนเปิดตัวโดดเนินเลยนะเหลือจ้ำเลยโดดเนินสูงๆเลยพี่เหมือนรถวิบากโดดตุ้มเข้าทรงสไลด์อย่างดีเลยอีกรุ่นหนึ่งนู้นเป็นรุ่นของ Cafe Racer อันนี้ก็บอกว่าหล่อสวยงามมากเป็นรหัส54นะครับมีกระปายแฮนด์มีท่อเอาตัว Scrambler เนี่ยมาปรับแต่งเพิ่มเติมเพิ่มมาอีก2รุ่น2รุ่นนะครับเป็นตัวคาเฟ่เลเซอร์กับตัวรีเสิร์ชสแลชจะถือเป็นโฉมใหม่ไหมก็ได้ก็เรียกว่าโฉมใหม่เลยก็ได้ของสแกมเบิลพานิเกเล่899ราคาดาวผ่อนเท่าไหร่ครับ899ปิดแล้วครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วรถเพราะว่าวันนั้นเป็นมือ2คันผมจำได้เลยดูคติบอกว่าถ้าตัวใหม่ออกปุ๊บตัวเก่าปิดไลน์ครับไม่มีรถใหม่ไม่มีขายแล้วปิดไลน์ผลิตเลยครับอาจจะยังมีค้างอยู่ตามดีลเลอร์ก็ไปหาแล้วกันต้องลองเช็คดูแต่ถ้ารถมือ2ก็ติดต่อดีเจริญยนต์เลยใช่ครับนะครับราคาดาวเขาเป็นอย่างนี้เขานโยบายเขาเป็นอย่างนี้เลยครับออกตัวใหม่ปุ๊บตัวเก่าปิดไลน์ตัวใหม่ปุ๊บตัวเก่าปิดไลน์ครับเออผมก็แปลกนะทำไมถึงไม่ทำค้างไว้สักหน่อยนึงคือคนต้องการนะตอนนี้899ก็มาเป็นนี้แล้วครับตัว959แล้วนะครับCB300F โฉมใหม่จะมีปัญหาเรื่องข้อเหวี่ยงหรือเปล่า
ไม่น่ามีแล้วครับเพราะว่ามีการปรับปรุงแก้ไขใหม่แล้วหลังจากที่มีปัญหาเรื่องข้อเหวี่ยงมีปัญหามากยอมรับเลยฮะหลังๆเนี่ย ก็คือเอาข้อเสียตรงนี้เอามาปรับปรุงใหม่ฉะนั้นล็อตที่เป็นล็อต2หรือล็อต3เนี่ยจะเป็นของดีหมดเลยปรับปรุงแก้ไขหมดแล้วแล้วตอนนั้นเขาก็รีคอร์กลับไปแล้วลูกค้าเค็มเยอะด่าเยอะไปร้านก็ไม่จบฮอนด้าเขาเลยบอกว่าเอ้าถ้ายังมันไม่จบจริงๆก็มันอยู่ในเรื่องของปัญหาในเรื่องของลายผลิตเพราะฉะนั้นก็ปรับมันใหม่ซะเลยปรับใหม่ครับตัว2ตัว3ที่ออกมาก็โฉมดีแล้วนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ไม่ดังขนาดนั้นแล้วใช่ครับก็ต้องบอกว่ามันต้องใส่ใจในเรื่องรายละเอียดนิดนึงครับกล่องเน็บใส่ GT 125ราคาประมาณกี่บาทครับราคาอยู่ที่980บาทครับกล่องเน็บจริงๆแล้วชื่อเต็มเขานะครับเป็นกล่องปลดองศาลิ้นเล้งนั่นเองนะครับองศาลิ้นเล้งช่วยให้เพิ่มท็อกเพิ่มม้าให้กับรถคุณนั่นเองฉะนั้นแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือกำลังแน่นอนสำหรับรถที่ต้องการท็อกเยอะๆนะฮะเหน็บเลยครับวันนี้ถ้าไล่ข้างหน่อยท็อกเยอะไล่ข้างเบาเลยหนักปี๊ดเลยยิ่งใช่ไหมยิ่งใส่พวกท่อฟูมาท่อสลิปออนมานะฮะต้นหายเอากล่องเหน็บตัวนี้เข้าไปช่วยได้นะฮะราคากำลังจะกลับมาหมดเลยราคาไม่ถึงพันอะ 980ผมไปซื้อเปลี่ยนกระจกปลายแฮนด์ยังเกินเลยจัดไปเลย GLP ของเขาดีจริงราคาคนไทยอ่ะนะแล้วคนไทยเราสนุกของไทยเขาบอกอะไรนะพี่ที่อยู่เขาบอกว่ากล่อง GLP แรงจริงวิ่งกระจายจำได้ไหมว่าเมื่อวานก่อนเนี่ยมีแฟนรายการสูงอายุนิดนึง60กว่าจากเชียงใหม่ขับฟอร์ซ่าก็ส่งข้อความมาโทรคุยกันนั่นแหละทางรายการบอกว่าผมขับฟอร์ซ่าอยู่ครับผมอยากได้กล่องเพิ่มท็อกเพิ่มม้าก็โทรมาคุยตอนเช้าอยากได้กล่องก็ส่งกล่องไปให้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรารีวิวกลับมาดีกว่านะถ้าพี่ได้ลองใช้แล้วยังไงได้ข้อมูลไงโฟนอินก็มาหาเราก็ดีครับมาตอบไปนิดนึงครับเขาบอกพี่ครับตัวไหนตอนนี้ตัว 300cc เนี่ยตัวไหนน่าเล่นที่สุดโอ้มีหลายตัวนะบรรดา 300cc มีอะไรบ้างตอนนี้ที่เจ๋งๆเลย CB 300 CB 300แล้วก็ CB 300F CB 300FZ 300Ninja 300ครับ Benelli 300 TNT Benelli 302ครับโหเยอะอ่ะเยอะแล้วก็ Honda Yamaha Honda Yamaha มี R3 MT 03โอ้โหเยอะต้องเลือกเอาแนวก่อนเขาบอกเอาแนวก่อนว่าชอบรถแนวไหนจะขี่สปอร์ตนักเก็ตสปอร์ตขี่นักเก็ตขี่ทำอะไรแอดเวนเจอร์ขี่ไปไหนหรือจะสกูตเตอร์แอดเวนเจอร์ก็มีเวอร์ซิสด้วยเวอร์ซิสก็มี300 X300 สกูตเตอร์ก็มี300ฟอร์ซ่า300แล้วก็อีกตัวใหม่ฮอนยามาฮ่าออกมายังไม่ออกยังเงี้ยยังไม่มา X-Max นี่ไม่มาเราลุ้นกันแทบตายในงานไม่มากลายเป็น T-Max ไม่มากลายเป็น T-Max ซะงั้น T-Max มาก่อนแหมยังไม่มายังไม่มาเลือกตัวเองก่อนครับว่าตัวเองชอบแบบไหนใช้งานยังไงแล้วก็จับแยกออกมาเลยแล้วเราถึงจะได้แยกประเภทได้ว่าสปอร์ตจะไม่สับสน Adventure พอเราได้ปุ๊บเราก็มาดูว่าไอ้สปอร์ตมีกี่คันอ่ะชอบรุ่นนี้สไตล์นี้รถหล่ออย่างงี้อ่ะ Naked มีกี่รุ่นมีกี่แบบอย่างงี้มันจะง่ายกว่าแบบไหนดีถ้าบอกว่ามีกี่รุ่นเนี่ยก็เนี่ยตามเนี้ยแต่คุณชอบรุ่นไหนก็อีกเรื่องนึง300จริงๆยังมีอีกอันที่ผมชอบหล่อๆเลย BM อ๋อ G310 300แล้วในงานปีนี้เป็นไงเขาเอามาโชว์ก็มีโชว์อยู่ทำอยู่แล้วก็ถือเป็นรถ99 119,000 บาทขายได้ยังขายได้อยู่ขายได้ครับแล้วก็รอโชว์ต่อไปซึ่งเป็น Fจะเป็นหัด F เป็นจะทัวริงจะ300เป็นหายก็รอแล้วกันรอดูกันไปครับโอ้โหเวลาหมดไปอย่างรวดเร็วฝากไว้นิดนึงสำหรับเอางี้ดีกว่าทริปบิดไปเลยสปีดไรเดอร์มีตติ้งของเราที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้เช้าแล้วพรุ่งนี้เช้าแล้วเอางี้ไม่ต้องนอนอยากเซอร์ไพรส์ก็มาลงทะเบียนกันหน้างานรับหมดจัดไปจะได้ไปสนุกด้วยกันแล้วห้องอ่ะไม่เต็มยังไม่เต็มตอนนี้เป็นห่วงนะตอนนี้ห้องมันพอดีอยู่ทำไมเพราะว่าห้องหลงๆเพราะว่าพวกผมเนี่ยจะนอนกันคนละห้องละห้องอะไรเงี้ยทีมงานใช่ทีมงานนอนคนละห้องละห้องคนเดียวคนเดียวไงนอนคนเดียวหมดเลยแต่ถ้ามีคนสมัครเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวจะไปจัดให้คนนี้มาแล้วเราก็จะไปนอนเต็นท์กันนอนชายหาดจะได้หมดห่วงไงแต่ดูแล้วพี่ก็เป็นห่วงไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเราเหมารีสอร์ทมีเตียงเสริมปูเสื่อนอนก็ได้ทีมงานอ่ะใช่ขอให้มาเยอะๆเราดีใจครับนะวันนี้ต้องขอคุณเอลฟ์โมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ทองเอลนะครับพบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ทั้งช่อง Speed Channel True Vision ครับกับรายการ Speed Rider และพบกับพวกเราได้ใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ